สวัสดีค่ะทักทายเพื่อนๆค่ะเมื่อนี้ก็ได้ล้างจานกลางแดดเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันติดต่อกันค่ะแล้วที่นี่แดดเพิ่งออกได้ค่ะนี่เมื่อนี้ก็เป็นมื้อที่แบบว่าแดดออกแล้วเนาะหลังจากที่แบบฝ่าครึ้มมาหลายมื้อบ่แม่นหลายมื้อเด้ค่ะเกือบเป็นเดือนเนาะอยู่ทางนครพนมนะคะก็เลยว่าโอ๊ยมาล้างจานเฝ้าล้างจานก่อนยันฝนตกค่ะเพราะว่าเฮาอยู่สวนเนาะมองล้างจานเฮาก็จะเป็นแบบเอาท์ดอร์จ้ะเพื่อนๆเอาท์ดอร์อีหลีค่ะยามฝนตกมาอันซาเบิดค่ะครัวก็บ่คือครัวดอกค่ะก็คือจะเฮ็ดแบบพ่อได้วางถ้วยวางเครื่องปรุงเนาะค่ะแล้วก็จะมีเตาอันนึงจังซี่นะคะอยู่แบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆค่ะก็คือซื้อซองเฮานี่แหละค่ะชีวิตเรียบง่ายก็ง่ายอีหลีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมื้อนี้จะพาเพื่อนไปเก็บฟักทองกับผักที่มีอยู่นิดหน่อยของเฮาจ้ะจะมาเฮ็ดเมนูแกงอ่อมหมูใส่ฟักทองค่ะว่าได้ไปตลาดจะเฮ็ดวัตถุดิบเท่าที่มีเด้อค่ะฝักทองเฮาเหลืออยู่2ลูกมั้งนี่เพราะว่าแม่ยามาเก็บไปแล้วเมื่อวานนี่เนาะเดี๋ยวเฮาจะเอาลูกใดดีน้องลูกน้อยละกันเนาะเอาลูกใหญ่ไว้ให้แม่ยาเพิ่นได้ละค่ะถือฝนเปื่อยเบิดละคันนี่ก็ได้แม่ยาบอกว่าให้ไปซื้อมาให้แนวสันซื้อเม็ดผักอีตูแหมปกติอยู่ในอำเภอพุ่นเลยค่ะคงจะมีขายอยู่น้ำลาในขายพวกไอ้พืชผักเนาะค่ะพวกสินค้าการเกษตรหลายเดี๋ยวคงไปซื้อมาให้เพิ่นค่ะเพราะว่าเขายังออกจากสวนมาได้เลยตอนนี้จะมีพ่อเดชไซบ่เนาะเหลือจักต้นเนาะเดี๋ยวไปเก็บอีกต้นนึงกันจ้ะนี่คืออีกหนึ่งต้นของเรามั่งแน่เพื่อนๆตะไคร่เนี่ยต้องเอาหลายจังหน่อยเนาะเพราะว่าเฮาเฮ็ดแกงคั่วมันต้องใส่เยอะๆหน่อยมันถึงจะหอมเนี่ยเป็นเครื่องแกงเครื่องเทศเหมือนกันเนาะเป็นตะไคร่กรอบเอามาจากบ้านยะโสค่ะนี่บ้านเฮาอยู่ยะโสเนาะค่ะบ้านนี้แม่เพิ่นปลูกไว้อู้เต็มเลยเพิ่นว่ามันเป็นตะไคร่กรอบแต่ว่าสั่นมันเก็บง่ายที่จริงเหลือเฮาบ่ต้องใส่มีดก็ได้เฮาหักออกก็ได้จะว่ามื้อนี้เฮาเอามีดมานําเนาะตัดเอาเลยค่ะตัดเอาเลยพอแล้วเนาะค่ะสำนึกแล้วเนาะเพราะว่าจะตัดอันนี้ไปเลยเอาแต่นี้ครับเอาแต่ต้นขึ้นไปไม่ต้องเอาใบไปเอาใบไว้ในนี้แหละการเอียงก็อ่องให้หมดโอเคได้ละถึงแล้วต้นพริกของเฮาเหลือป่ะเนาะพริกลูกโดดเก็บพอเด็ดใส่เป็นสีสันเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะใส่พริกแห้งค่ะเก็บเอาไปใส่ให้กินพอเด็ดกินเผ็ดเผ็ดเพราะว่าบ้านนุ่มเพิ่นมากินเผ็ดเนาะแต่เขาบอกินเผ็ดเขาก็จะเห็ดบ่เผ็ดแต่ใส่พริกลูกโดดไปใกล้บนแล้วค่ะบ่สุกจะเทื่อดอกเก็บบนแล้วอ้าวบดต้นคักๆบัดโอเคนี่ยังอยู่โอเคพอละค่ะซ้ำนี่ละจะเฮ็ดเครื่องเดียวก็พอค่ะเพราะว่าหมูห้องบ่หลายเนาะเดี๋ยวหั่นฟักทองก่อนอ
ใส่กระทะด้วยค่ะเพราะว่ากระทะร้อนเร็วจ้ะดับแรกเขาก็มาขั่วหมูใส่เครื่องที่ต่ำก่อนนะคะเครื่องที่ต่ำของเราก็จะมีนะเครื่องที่ต่ำของเราก็จะมีตะไคร้เนาะมีตะไคร้มีพริกแล้วก็มีหอมแดงจ้ะตัวแห่งนี้สุกไปเราคงใส่น้ำเนาะจากนั้นเราก็ใส่น้ำล้างคกไปเลยจ้ะน้ำปลาจ้าน้ำปลาเราจะใส่2ช้อนก่อนผงนัวเราก็ใส่ตีนิดนึงจ้าพริกลูกโดดจ้าแล้วก็ฟักทองเลยจ้าเมืองชินฟักทองเขาเนี่ยพี่น้องมีใหญ่เลยตอนแรกว่ามันบ่ใหญ่ตอนนี้คือเป็นใหญ่เดี๋ยวน้ำในฟักทองก็จะออกมาอีกเนาะค่ะจะบ่เติมน้ำแล้วจะปิดฝาไว้ให้ฟักทองมันสุกก่อนเนาะค่ะคงจะมาชิมรสอีกทีนึงเพราะว่าน้ำปลาเขาไม่ได้เติมเดี๋ยวเขาจะเติมก้อนผละปรุงหมอกแล้วค่ะปิดฝาไว้ก่อนรอฟักทองสุกจ้าทองเราสุกหรือยังกินหน่อยกินเลยโอเคสุกแล้วจ้าฟักทองเราสุกเลยเด้อเขาก็จะชิมรสมึงสักก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเติมน้ำปลาอีกนิดนึงสำหรับจ้าวันนี้ต้นหอมด้วยค่ะพี่น้องเสร็จแล้วจ้าแกงคั่วหมูใส่ฟักทองของเรามาเด้อจ้ามากินข้าวน้ำกันสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เขามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ